ชั่นสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกๆคนครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เชียร์ในวิชาดนตรีเราจะเรียนกันในเรื่องของดนตรีสากลเนาะนะครับในวิชาศิลปะพื้นฐานเรื่องดนตรีสากลก็มีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะแนะนำก่อนก็จะมีจังหวะนะจังหวะคืออะไรทุกคนจะต้องรู้จักกันจังหวะกันแล้วก็โน้ตดนตรีในชีวิตของเราชีวิตของเราใช้โน้ตดนตรีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการฟังการเขียนการอ่านโน้ตดนตรีทุกคนต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งเลยเพื่อที่จะนำไปร้องเพลงเราจะเรียนร้องเพลงกันในเพลง Sound of Music นะครับและจบด้วยประเภทของวงดนตรีและเครื่องดนตรีต่างๆนะนี่คือในส่วนของดนตรีสากลซึ่งในส่วนของดนตรีสากลและดนตรีไทยเนี่ยนักเรียนจะต้องฟังคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วก็นำไปสร้างเป็นอินโฟกราฟิกนะครับทำเป็นผลงานความคิดร่วมยอดนะสรุปออกมาในกระดาษ A4 1แผ่นนะมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วในคู่มือนะเราก็ไปดูแล้วก็ทำนะหลังจากนั้นก็ส่งเป็นไฟล์ PDF มานะครับใน MS Teamนะ Microsoft Team นี่คืองานชิ้นใหญ่เลยนะคืออินโฟกราฟิกอีกชิ้นหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติดนตรีซึ่งปฏิบัติดนตรีเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2แบบนะครับว่านักเรียนจะเลือกร้องเพลงหรือเลือกทำบอดี้เพอร์คัชชั่นก็ได้ซึ่งครูเชียร์จะมาสอนร้องเพลงถ้าไปเรียนกับครูแฟงครูแฟงก็จะสอนบอดี้เพอร์คัชชั่นเนาะงานชิ้นนี้ก็คือนักเรียนจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแนะนำตัวนะแนะนำตัวแนะนำหัวแนะนำไหล่แนะนำแขนแนะนำให้หมดนะครับแนะนำชื่อนะแนะนำชื่อของเราแนะนำว่าเราชื่ออะไรนะครับชั้นเลขที่นะให้ชัดเจนจะได้ให้คะแนนได้ถูกเนาะแล้วก็หัวข้อที่จะปฏิบัติจะเลือกอะไรให้เลือกร้องเพลง Sound of Musicหรือจะไปเลือกทำบอดี้เพอร์คัชชั่นก็ได้นะแล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอพร้อมเสียงอย่าลืมมุมกล้องภาพต้องชัดเจนแบบนี้เลยนะแบบที่เราดูอาจารย์อยู่ตอนนี้เนาะโอเคไปเรื่องแรกกันเลยทุกคนมาเรื่องแรกในเรื่องของจังหวะคืออะไรทุกคนรู้ไหมจังหวะคืออะไรครับจังหวะคืออะไรเนี่ยตอนนี้ครูกำลังแบบขยับเท้าอยู่เลยขยับเท้าตึก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 นี่ก็เป็นจังหวะครูกำลังพูดอยู่พูด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 ก็เป็นจังหวะกำลังกระพริบตาก็เป็นจังหวะนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันมีจังหวะของมันนะมันจะถี่คือความเร็วนะมันจะแบ่งซอยถี่ขนาดไหนหรือมันจะแบบค่อยมาเห็นไหมมันจะเว้นระยะห่างขนาดไหนเนี่ยจังหวะนะครับนะจังหวะของเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาลองเงียบดูเชื่อว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเสียงรอบกายของเราเนาะเราอยู่ที่ไหนเสียงเพื่อนคุยกันไหมเสียงแอร์ไหมเสียงอะไรล่ะสิ่งแวดล้อมนะครับเสียงพวกนั้นเนี่ยมันมีจังหวะในตัวของมันอยู่ทั้งหมดนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเราเอาจังหวะเนี่ยไปอธิบายมาเป็นตัวโน้ตนะครับคนเราก็พยายามที่จะคิดค้นตัวโน้ตมาเพื่ออธิบายเสียงที่เราได้ยินทีนี้เสียงที่เราได้ยินออกมาเป็นครอบครัวตัวโน้ตได้ดังนี้ตัวโน้ตแรกครับคือตัวโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมเนี่ยมีค่าความยาวมากที่สุดนะมีค่าความยาวมากที่สุดมันจะเว้นระยะห่างยาวที่สุดเลยหรือว่ามีค่าความยาวเสียงยาวที่สุดนะครับตามด้วยโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมก็คือโน้ตตัวขาว2ตัวจะเท่ากับตัวกลม1ตัวดังภาพนะต่อด้วยโน้ตตัวดำมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวนะโน้ตตัวดำ2ตัวก็เป็นตัวขาว1ตัวโน้ตตัวขบเอ็ด1ชั้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำโน้ตขบเอ็ด1ชั้น2ตัวก็เป็นโน้ตตัวดำ1ตัวและสุดท้ายโน้ตขบเอ็ด2ชั้น
มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวคาเบต1ชั้นนะครับก็จะเห็นว่าจะเรียงกันเป็นพีระมิดดังนี้เลยนะนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของมันนะทุกคนถ้าปกติเราจะเรียกทางฝั่งเนี้ยฝั่ง whole note half note quarter note eighth note sixteenth note eighth note แล้วก็ sixteenth note โอเคมันมี2ตัวเนาะอันนี้ไม่มีอะไรก็คือชื่อของมันประมาณนี้นะครับทุกคนทีนี้ถ้ามันมีค่าจังหวะในอัตราจังหวะ 4/4 ด้วยนะมันก็จะมีจังหวะโน้ตตัวกลมเนี่ยมันก็จะมีค่า4จังหวะมันจะยาวเต็มห้องเลยห้องเพลงถ้าห้องเพลงมี4จังหวะมันจะยาวเต็มห้องเพลงเลยถ้าโน้ตตัวขาวมันก็จะยาวครึ่งนึงแบ่งกรุ๊ปดังนี้ถ้าเป็นโน้ตตัวดำมันก็แบ่งคนละจังหวะพอดีเลย4จังหวะเห็นไหมนะครับก็เป็น1จังหวะถ้าเป็นโน้ตตัวคาเบต1ชั้น1ตัวเนี่ยมันต้องแบ่งคนละครึ่งครึ่งหน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 ึ่งอันนี้คาเบต1ชั้นแล้วถ้าคาเบต2ชั้นล่ะ1ส่วน4บีท1บีทแบ่งออกเป็น1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนเห็นเก็ตป่ะนะเหมือนวางเรียงทีละก้อน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แบ่งสัดส่วนเท่าๆกันนะครับนั่นคือโน้ต16 note หรือว่าโน้ตคาเบต2ชั้นเนาะอ่ะทีนี้อาจารย์อยากให้ลองพูดกันง่ายๆแบบนี้สมมุติว่าเป็นแตงโมวอเตอร์เมลอนโน้ตตัวกลมเราก็จะพูดยาวๆว่าวอเตอร์เมลอนยาว4จังหวะเลยวอเตอร์เมลอนพูดติดกันนะถ้าเป็นเมลอนล่ะเมลอนเมลอนสังเกตว่าจะมีเว้นวรรคตรงนี้นั่นคือตึ๊บโน้ตขาดออกจากกันแล้วเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับนั่นคือโน้ตตัวขาวเรียงมีค่า2จังหวะคือเมลอนนะแล้วบีท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 1ตัว1จังหวะเห็นไหมเราพูดเป็นทีละ1จังหวะนะครับหรือว่าเชอรี่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 1ตัวจะอยู่ใน1บีทนะครับมี2คำเชอรี่เห็นไหมนี่เรียกโน้ตคาเบต1ชั้นถ้าโน้ตคาเบต2ชั้นอะโวคาโด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 นี่โน้ตคาเบต2ชั้นโอเคไหมนะครับเห็นไหมการพูดของเราอุ้ยลืมตัวสุดท้ายตัวหยุดครับเราเรียกว่าเบาๆนะตัวหยุดนะครับตัวหยุดเนี่ยเราก็จะหยุด1จังหวะเนาะหยุดเห็นไหมหยุด4ตัวนี้หยุด4ตัวก็จะเงียบไปเลย4จังหวะนะครับเนี่ยเมื่อถ้าเจอแบบนี้มันเป็นโน้ตตัวอะไรได้บ้างตัวแรกเนี่ยก็มันจะเป็นโน้ตตัวกลมนะครับอาจารย์จะเขียนให้เห็นให้ดูตัวแรกวอเตอร์เมลอนนะโน้ตตัวกลมนะเมลอนเมลอนเมลอนโน้ตตัวขาวบีทโน้ตตัวดำนะครับ4ตัวแบบนี้บีท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 โน้ตตัวขาวครับเมลอนบีทบีทอ่านแบบนี้นะโอเคไหมอ่ะนะครับต่อไปเริ่มมีอะโวคาโดเข้ามาเริ่มยากกันเนาะอะโวคาโดคือโน้ตคาเบต2ชั้นทุกคนโน้ตคาเบต2ชั้นจะรวมหางกันจะเป็นแบบนี้นะพอรวมหางกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คาเบต2ชั้นอะโวคาโดเวลาการอ่านอะโวคาโดถ้าเป็นบีท1ตัวนะครับตัวนี้ก็ทำเหมือนกันอะโวคาโดนะลองให้มันติดกันต่อกันนะเพราะมันเป็นโน้ตคาเบต2ชั้นมันต้องร้องต่อกันตัวชูนะครับตัวชูจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เหมือนยันเหมือนยันชูนะครับตัวหยุดนี่เป็นตัวอย่างนะคนลองไปทำตามที่เหลือได้นะครับโอเคนี่แหละครับคือจังหวะนักเรียนทีนี้มาเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกนิดนึงนะก็คือเราจะใส่จุดเข้าไปจุดเข้าไปจุดเนี่ยมันจะทำให้ตัวโน้ตตัวนั้นเนี่ยนะครับ
พิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันตัวอย่างนะสมมติว่าห้องหนูมี40คนนะห้องหนูมี40คนแล้วก็ห้องหนูเนี่ยโดนประจุดคือมีจุดข้างหลังมีห้องแล้วก็มีจุดข้างหลังไอ้จุดข้างหลังเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กี่จำนวนคนครับครึ่งหนึ่งของ40ก็คือ20นี่แบบนี้มันครึ่งหนึ่งนะครับประจุดเนี่ยมันจะมีครึ่งหนึ่งของตัวมันนะโน้ตมันเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโน้ตตัวขาวประจุดมันก็คือโน้ตตัวขาวบวกครึ่งหนึ่งนะครับก็คือบวกโน้ตตัวดำนั่นเองโอเคไหมนะความยาวของมันจากที่มันเป็นโน้ตตัวขาวเนี่ยมันจะยาว2จังหวะบวกกับโน้ตตัวดำอีก1จังหวะนะครับนะโน้ตตัวขาวประจุดจึงมีความยาว3จังหวะอ่ะแล้วถ้าดำประจุดล่ะตัวดำมี1จังหวะครึ่งหนึ่งของมันก็คือขบเขต1ชั้นนะครับก็คือ1ส่วน2นะครับมันก็ได้เป็น1จังหวะครึ่งนะเนี่ยมันเป็น1จังหวะครึ่งโอ้ถ้ามีจุด2จุดจุดๆนี่จุดๆเลย1จังหวะและอีกครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่ง1ส่วน2เนาะแล้วก็อันนี้อีก1ส่วน4นะ1ส่วน4นะฮะโอ้ต้องมาบวกลบเศษส่วนเหรอครูโอ้ไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากอันนี้มันคือ1จังหวะอยู่แล้วส่วนตัวเนี้ยอันนี้มันมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้มาอีกครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะต้องบวกลบแหละ3ส่วน4นะ3ส่วน4เห็นไหมมันก็จะแบบยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะอ้าวทีนี้ไปดูโน้ตอีกแบบหนึ่งครับเราจะไม่เขียนจุดก็ได้เราเขียนเป็นโน้ตทายก็ได้แบบนี้เราเรียกว่าโน้ตทายนะครับคือการโยงมันเข้าหากันเลยปกติโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะเราโยงมันเข้าหากันเลยมันก็คือ4บวก4โอ้โหความรู้แบบระดับประถมมาก4บวก4เท่ากับถูกต้องครับ8คิดว่าทุกคนน่าจะตอบถูกนะนะตัวนี้2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คิดว่าทุกคนตอบถูกนะก็คือ4นะครับนะเนี่ยมันก็คือทำการบวกกันแบบนี้แต่ในดนตรีเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจังหวะมันบวกกันหรอกเราแค่แบบคือมันต่อเนื่องไปนะครับต่อเนื่องไปไม่ต้องคิดมาเป็นตัวเลขแบบที่อาจารย์ทำให้แบบมันเชื่อมโยงกับตัวเลขไงเราเรียนเลขกันมาอยู่แล้วเนาะอันนี้ลองไปทำดูนะครับทุกคนแบบฝึกหัดนี้ลองไปดูว่าตัวไหนที่มันหายไปนะสแกนตามนี้แล้วลองเข้าไปทำดูไปฝึกทำดูนะครับนี่คือความหมายของ dotted กับ tie note ที่มันเข้าหากันนะมันมีค่าเท่ากันนะ2ตัวเนี้ยก็คือจะเขียนแบบแรกหรือแบบที่2ก็ได้นะเพราะว่าโน้ตตัวขาวเนี่ยมีค่า2จังหวะปะจุดก็คือโน้ตตัวดำใช่ไหมเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันกับการที่เราจะเขียนเป็นโยงเส้นแบบทายก็ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีค่าเท่ากันเนี่ยโยงเส้นแบบทายเอานะครับตัวนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างยากไม่เป็นไรข้ามไปเลยไปดูเรื่องต่อไปเรื่อง time signaturerู้จักจังหวะกันแล้วทีนี้ Time Signature เนี่ยจะมาเข้าอยู่ในบทเพลงแล้วครับทุกคนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้ Time Signature สักเท่าไหร่คงจะใช้แบบจังหวะไม่ว่าจะเป็นการพูดอะไรก็แนะนำไปแล้วเนาะแต่ว่า Time Signature เนี่ยมันจะอยู่ในบทเพลงครับถ้าเราอยากจะเรียนรู้บทเพลงเราต้องรู้ก่อนว่าบทเพลงนั้นเนี่ยมันอยู่ใน Time Signature อะไรแล้ว Time Signature มันคิดยังไงล่ะTime Signature จะเป็นตัวเลข2ตัวนะครับวางซ้อนกันด้านบนและด้านล่างด้านบนเนี่ยมันจะบอกว่านะด้านบนบอกว่ากี่จังหวะใน1ห้องเพลงนะกี่จังหวะกี่จังหวะด้านล่างจะบอกว่าโน้ตตัวอะไรนะโน้ตนะวางจะบอกตัวโน้ตนับโน้ตไหนที่นับเป็น1จังหวะนะครับโน้ตตัวไหนนับเป็น1จังหวะนะ
โอเคไหมโน้ตไหนนับเป็น1จังหวะแล้วมีกี่จังหวะมาดูครับถ้าโน้ตตัวขาวเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แทนเลข2นี่พูดถึงตัวด้านล่างเนาะนะตัวขาวแทนเลข2ตัวดำใช้มากสุดเลยทุกคนแทนด้วยเลข4ถ้าตัวคาเบต1ชั้นเนี่ยมันแทนด้วยเลข8และคาเบต2ชั้นเนี่ยมันแทนด้วยเลข16สังเกตอะไรมั้ยมันเหมือนเลขพีระมิดอะนะพีระมิดไหนทุกคนนึกออกมั้ยอันแรกเลยนะย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปไกลเลยนะเออนี่พีระมิดนี่เห็นมั้ยไอ้จริงโน้ตตัวดำเนี่ยมันก็แทนด้วยเลข1นะโน้ตตัวขาวแทนด้วยเลข2เห็นมั้ยมี2ตัวโน้ตตัวดำแทนด้วยเลข4คาเบต1ชั้นแทนด้วยเลข8แล้วก็คาเบต2ชั้นแทนด้วยเลข16แบบนี้นี่คือตัวเลขที่มันแทนโน้ตตัวด้านล่างของ Time Signature นะทุกคนเออบางคนงงว่าอาจารย์เปิดไปเปิดมามันคืออะไรมันคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่เรียนออนไลน์ทุกคนจะได้เล่นกีตาร์เออก็เลยมีกีตาร์สอดแทรกอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไปร้องเพลงอย่างเดียวนะเอ้ยเสียใจด้วยมาดูต่อนะครับโน้ตตัวล่างเรารู้แล้วเนาะก็อย่างเงี้ยโน้ตเลข4คือโน้ตตัวดำนะครับตัวดำกี่ตัวตอบด้านบนจะบอกกี่ตัวตัวดำ4ตัวครับนะเราเรียกแบบฟรีๆแบบนี้เรียกว่า common time นะหรือว่าจะเขียนแทนว่าตัว C ตัวเดียวแบบนี้ก็ได้เป็นสัญลักษณ์แทน common time ใช้เยอะที่สุดเลยโน้ตจังหวะ C4 เนี่ยเป็นเพลงที่เยอะที่สุดในโลกต่อมาเป็น3 4 4ตัวแรกเอ้ย4ตัวล่างก่อนทุกคนอาจารย์จะสอนจากตัวล่างก่อนเสมอนะ4ตัวล่างคือโน้ตตัวดำกี่ตัวตอบ3ตัวครับโน้ตตัวดำ3ตัวต่อไปครับ Aura Brave 2ตัวนี้คือโน้ตตัวอะไรคำตอบครับโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวกี่ตัวตอบ2ตัวครับหรือเราจะเขียนเป็น C cut ก็ได้นะแบบนี้ตัว C แล้วก็ขีด cut แบบนี้เท่ากับอัตราจังหวะ2 2บางทีเราฟังแบบนี้เอ้ยงงอ่ะใช่ไหมเรามาฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวจะให้แยกระหว่างอัตราจังหวะ3อันนี้นะครับนะเราเรียกว่า simple time นะก็คือเป็นอัตราจังหวะแบบง่ายๆนะครับอาจารย์ขอใช้เป็นตัวบนตัวเดียวนะไอตัวสีแดงเนี่ยให้มี3แบบแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าอัตราจังหวะ2 4 1ห้องเพลงเนี่ยมันจะมี2จังหวะยืดแขนมาเราจะนับ1 2จบ1ห้องเพลงแล้ว2แค่นี้นะวิธีการนับกัน1 2 1 2 1 2จังหวะหนักเนี่ยมันจะลงที่1โอเคไหมต่อมา3 4นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3อัตราหนักเนี่ยมันจะลงที่1เหมือนกันแต่ว่าข้างในมันซอยย่อยเป็น3นะใน1ห้องนะครับอัตราจังหวะ4 41 2 3 4 1 2 3 4 1อัตราจังหวะมันจะซอยย่อยเห็นไหมเป็น4เออลองไปฟังเพลงนี้ครับมหาเลิกมีเสียงไหมทุกคนคิดว่าจังหวะอะไรครับนับยังไงนับ1 2หรือว่า1 2 3หรือว่า1 2 3 4คำตอบนับเป็นนี่ครับเฉลย อยู่ตรงนี้2 4ครับทุกคนงั้นได้ยินยังไงพาดาดาดำพัมพัมพัมพาตาด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 ำพัมพัมพัมพา1 2 1 2 1 2โดยส่วนใหญ่เพลงมาร์ชจะเป็นเพลง2 4เกือบทั้งหมดนะครับนะยกก็เพื่อความแบบกระชับนะกระชับสนุก
ปลุกเร้าใจเอออ่ะไปดูเพลงต่อไปI never loved a man. You're no good, heartbreaker. You're a liar and you're a cheat. And I don't know why. คิดว่าเป็นอัตราจังหวะอะไรครับตอบกันทุกคนอัตราจังหวะคำตอบครับ3 4ครับเมื่อกี้ตึ๊บปะตึ๊บปะ1 2 3 1แบบนี้นะครับเนาะเห็นไหมเพลงมันจะมีอัตราจังหวะของมันอยู่ตื๊ดไปหน่อยนะเพลงตื๊ดแบบนี้นะครับมันเป็นอัตราจังหวะแน่นอนแหละ4 4แน่นอนเพราะนับโคดวิ่ง2 3 4โคดซิ่ง2 3 4โคดวิ่งวิ่งจริงอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่ง2 3 4 1เนี่ยแบบนี้นะครับมาดูอัตราจังหวะแบบcompound time บ้าง compound time แบบ6 8แล้วนับ1 2 3 4 5 6 1ซอยย่อยข้างในให้ได้6นะครับทำยังไงก็ได้นะหรือแบบ9 8 1 2 3 45 6 7 8 9 1โอเคมั้ยซอยย่อยเข้าไปครับหรือ12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1อ่ะไปทายกันอันแรกเราจะนับแบบไหนติดฝนครับคำตอบ12ครับนะก็เนี่ยเราดูคำตรงนี้แหละปึ่ง6โมงแล้วเราก็ยังมีเข้านอนปึ่งอยู่คุยกันจนเช้าไม่ได้พักผ่อนปึ่งเห็นไหม1ก็คือ1นะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1อ่ะ12ตัวเอามาดูเพลงต่อไปเป็นเพลงแจ๊สกันบ้างจังหวะหนักมันจะลง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ก็เป็น6 8นั่นเองครับทุกคนออลบลูกับไมค์เดวิดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งอันนี้เป็นเก้าแปดเห็นไหมว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันมีความแตกต่างของมันเยอะแยะมากมายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากจะนำเสนอพวกคอมเพล็กซ์เพลงนี้จะยากเลยยากยากเลยมันฟังแล้วมันจะยิ่งสับสนไปใหญ่เพราะว่าห้องนึงเนี่ยมันจะมีห้าจังหวะบ้างเจ็ดจังหวะบ้างเก้าจังหวะบ้างสิบเอ็ดจังหวะบ้างลองคิดดูนะเรานับปกติเรานับแบบ1 2 3 4ตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะกองขึ้นใช่ไหม4ง่ายๆ4จังหวะนี่เรานับแบบ1 2 3 4 5 1โป๊ะปะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะ2โป๊ะปะตึกตึกโป๊ะตึกโป๊ะ3เนี่ยอย่างเงี้ย1 2 3 4 5ตึกโป๊ะ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 เนี่ยกว่าจะแบบมันก็จะแบบสับสนขึ้นเห็นไหมมีเพลงไหมนะเดี๋ยวอ๋อนี่
1 2 3 4ฮะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1นะครับนี่คือ take 5ครับ54นะลองไปหาฟังดูนะครับขอนำเสนอเป็นเพลงในชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วลองไปฟังดูนะโอเคไหมเพลงนี้ประกอบ Whiplash นะครับภาพยนตร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1เรานับเป็น74นะครับนะถือว่าจริงๆอาจารย์นับซอยย่อยไปหน่อยนับเป็น14นะถ้าเรา1 2 3 4 5 6 7แล้วก็1นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้วันนี้วันเกิดใครไหมเอ่ยทุกคนคิดว่าเพลง Happy Birthday เป็น Time Signature อะไรครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ตอบ3 4นะครับเห็นไหมเพลง Happy Birthday ที่เราร้องกันเนี่ยเฮ้ยมันเป็น3 4นะเอออ่ะโอเคนะครับก็จบไปสำหรับคาบเรียนแรกของเราในเรื่องของจังหวะคืออะไรหวังว่าทุกคนนะครับจะนำไปเขียนสรุปได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอที่2กับอาจารย์เชียร์บ๊ายบาย